อยากฟังเพลงพี่หนอมเกริ่นไว้แล้วนี่เพลงพร้อมไหมเพลงพร้อมไหมป้าบุ๋มพร้อมค่ะเพลงพร้อมอาจารย์ณรงค์ศรีสรรค์คืออันนี้ผมก็ต้องกราบเรียนไปถึงท่านอัยการสูงสุดเนาะค่ะในนามของสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนคนหนึ่งน้องจิมมี่นะค่ะเราทำงานก่อนหน้านี้เราอันนี้พูดตรงๆนะแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะตรงเลยนะสมัยก่อนเนี่ยความรู้สึกประชาชนที่มีต่อองค์กรอัยการเนี่ยเป็นลบครับตำรวจเป็นลบไหมก็ลบอยู่เป็นลบนะลบมากด้วยนะเห็นสี่ชุดอัยการก็ไม่บวกนะจะลบไม่ลบแต่ก็ไม่บวกนะเพราะว่ายังไงพอคนมีคดีความก็วิ่งเต้นค่ะใช่ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อ้างว่าวิ่งคืออัยการล้มคดีเห็นภาพอย่างนั้นมันจะมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นใช่และภาพของอัยการก็คือฟ้องประชาชนถูกไหมประชาชนทำผิดอัยการเป็นทนายแผ่นดินเนี่ยเขาก็ต้องมีหน้าที่เป็นโจทย์แต่รัฐฟ้องประชาชนเนี่ยประชาชนถูกอัยการฟ้องพอใจอัยการไหมไม่ค่ะไม่พอใจไม่พอใจอัยการฟ้องตะพืชเลยฟ้องโน่นฟ้องนี่ฟ้องนั่นฟ้องประชาชนมันก็จึงเกิดความรู้สึกว่าแม่เวลาที่เราประชาชนเสียหายจะไปให้ได้รับความเป็นธรรมก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมไอ้ข้างโน้นมันวิ่งซะอีกอะไรเงี้ยนะคิดซะว่าถ้าไม่มีเงินสู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้เรามันคนจนประมาณนี้ค่ะเป็นภาพที่เห็นแล้วก็เหมือนเป็นภาพจำแบบนี้ไว้จนสุดท้ายก็มีบอกคุกไว้มีไว้ขังหมานะขังคนจนเนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ยนะคือประชดประชันอันนี้ผมบอกสมัยก่อนนะส่วนสมัยไหนไม่รู้นะแต่ว่าหลังจากที่เราได้นี่แหละตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้ได้มีกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2562อันนี้เป็นรูปธรรมที่สุดใช่ค่ะกำหนดว่าอัยการศาลตำรวจจะต้องทำอะไรในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับกระทรวงยุติธรรมอย่างนี้นะครับแล้วก็เราได้รู้จักอาจารย์ณรงค์ศรีสรรค์ผมเองก็ทำหนังสือไปถึงท่านอัยการสูงสุดขอตัวอาจารย์ณรงค์ว่าให้อาจารย์มาช่วยตอบคำถามให้กับพี่น้องประชาชนและทำผมเชื่อว่าวันนี้นะนี่คุณผู้ชมที่ดูไลฟ์สดเราช่วยยืนยันผมหน่อยได้ไหมรักอัยการขึ้นไหมฮะบอกว่า FC แล้วก็ได้ความรู้ดีๆในมุมที่ไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยรู้ว่าอัยการสามารถตอบคำถามช่วยเหลือประชาชนได้ในมุมนี้ไม่เคยรู้มุมนี้อ่ะไม่ใช่ถูกฟ้องอย่างเดียวแต่ไปให้อัยการช่วยด้วยช่วยได้ด้วยและช่วยได้จริงแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยรักอัยการขึ้นมาผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าหลายคนรักอัยการโดเรมอนแล้วล่ะรักอัยการสูงสุดรักอัยการแล้วรักโดยเฉพาะอัยการสคช.เนี่ยสคช.ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์ที่เราพูดทุกวันทุกวันทุกวันมีปัญหาไปหาอัยการมีปัญหาไปหาอัยการแต่ผมก็ต้องพูดต่อไว้นิดนึงนะเวลาชาวบ้านไปหาแล้วเนี่ยให้เขาพึ่งพาได้จริงให้เขาพึ่งพาได้จริงเหมือนพวกเราที่ทำงานเนี่ยน้องๆเราก็ย้ำกันอยู่โดยตลอดนะคนโทรศัพท์มาเนี่ยนะหรือบางคนที่เขาต้องมาเนี่ยนะให้เขาได้พึ่งนะช่วยเขานะช่วยไม่ได้ก็ปลอบประโลมใจเขาให้เขาช่วยเหลือได้จริงค่ะวันนี้ผมถึงบอกว่าตั้งใจพูดเลยนะวันนี้ตั้งใจพูดว่าองค์กรอัยการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางกฎหมายได้มากทีเดียวให้ฟังเพลงหน่อยได้ที่อัยการแต่งเองและร้องเองแล้วสาระสำคัญภาพอินเสิร์ตประกอบบอกครบหมดว่าอัยการช่วยเหลืออะไรพี่น้องประชาชนทางกฎหมายบ้างค่ะไปฟังครับชักช้าเสียเวลาเช้าค่ำ
ป็นตายร้ายดีไม่เป็นที่แน่นอนน้องจิมมี่ก็ชื่นใจจังเลยพี่น้องทำนองก็คลึกครื้นคึกคักน่าฟังและก็เนื้อหาสาระครบถ้วนว่าอัยการมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างไรบ้างตั้งแต่เกิดจนตายใช่ค่ะนะครับและทั้งหมดนั้นบอกว่าที่ช่วยเนี่ยฟรีไม่มีค่าบริการนะครับถ้าจะต้องไปยื่นเรื่องต่อศาลก็ประชาชนที่มาขอรับบริการก็เป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมศาลเองค่ะนะครับแต่กระบวนการช่วยเหลือทุกขั้นตอนอัยการช่วยฟรีก็ต้องขอบคุณท่านสมนึกทอแสงทองนะอัยการคุ้มครองสิทธิ์สคช.เนี่ยเป็นคนร้องและคนแต่งอัยการแต่งเองร้องเองนะนะครับในภารกิจของท่านแล้วก็ขอบคุณท่านสิงห์ชัยท่านอินซ้อนนะครับท่านอัยการสูงสุดด้วยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าเพราะมากแล้วก็รักอัยการค่ะก่อนหน้านี้อย่างที่พี่หนองพูดเลยมีมุมนั้นในความคิดด้านลบด้านนั้นนะคะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมบอกว่าบางคนบอกว่ามวลเต่นไซเลยพันวาก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะจริงๆเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะนะครับการให้การเรียนรู้นะครับนะฮะกับพี่น้องประชาชนทางกฎเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมายนะ อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ทำอะไรตื่นมากเบอร์โทรของอัยการก็1157นะเบอร์โทรศัพท์4ตัว1157ค่ะแล้วก็การให้การช่วยเหลือก็มีการให้การช่วยเหลือในวันเสาร์ด้วยนะครับที่เป็นอัยการเขตนะค่ะนะโทรไปสอบถามได้นะคะพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนไปขอคำแนะนำขอคำปรึกษาไปที่อัยการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะนะครับแล้วก็บางจังหวัดมีสำนักงานอัยการมากกว่าหนึ่ง อย่างโคราชเนี่ยคือจังหวัดไหนมีศาลมากกว่าหนึ่งแห่งก็ไปได้หลายที่ค่ะอย่างนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ไปทั้งอัยการจังหวัดถ้าอยู่ในตัวเมืองค่ะอยู่ปากพนังก็ไปอัยการจังหวัดปากพนังศรีสะเกษนี่ก็เยอะนะทุ่งสงก็ไปทุ่งสงอย่างเงี้ยเห็นมีตั้ง3ที่จังหวัดเดียวโคราชก็ต้องมีตั้ง 3-4 แห่งอยู่ใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นไปที่นั่นนะครับไปไม่ถูกโทรไปก่อนที่สายด่วน1157ค่ะนะครับ